เอาละครับเอาเต้ไฟทาซ่าทางนี้กับหัวหินนะเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วแหละคนคงเคยมาอยู่แล้วเพราะมันใกล้กรุงเทพมากติดเดียวเองนะแล้วไม่ใช่มีว่ามีแค่ทะเลคือที่นี่เขามีหลายๆที่มีสวนต่างๆที่หลายๆคนรู้จักสวนชิคาด้านะแล้วก็มีตลาดกลางคืนซึ่งก็เป็นแถวยาวและอาหารค่อนข้างจะอร่อยพอเราก็สู่หัวหินครับจุดแรกที่เราไปเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องไปสักการะสิ่งมงคลสิ่งสำคัญของที่นั้นๆเพื่อความสบายใจไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแล้วผมไม่ได้บอกให้งมงายแต่ว่าทุกครั้งที่เราไปทำบุญหรือไปอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเราจะรู้สึกอะไรบางอย่างเหมือนมีโปรเทคเราอ่ะไม่รู้ว่าคุณเป็นหรือเปล่านะแต่ผมมาเป็นเลยผมรู้สึกว่าผมมาเที่ยวทั้งทีเนี่ยผมได้ทำบุญและผมได้ความรู้สึกปลอดภัยได้ความรู้สึกสบายใจมากขึ้นผมเลยไปที่นี่นะครับวัดห้วยมงคลวัดห้วยมงคลเนี่ยถ้านึกถึงคุณจะนึกถึงอะไรเราจะนึกถึงหลวงปู่ทวดที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็สิ่งวัตถุมงคลต่างศิลปะในการที่เขาประณีตทำเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยอย่างที่เห็นในช้างสามเสียนสองฝั่งข้างของปู่ทวดผมชอบนะผมนั่งยืนดูอยู่นานมากทั้งที่แดดร้อนแล้วรู้สึกว่าเขาทำบุญด้วยการหยอดเหรียญแต่นี่ผมไม่รู้ว่าเขาทำกันอย่างนี้มานานหรือเปล่าแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็เก๋ดีมันก็แปลกดีและตอนนี้รู้สึกว่าที่วัดห้วยมงคลเนี่ยเขากำลังจะทำจีวรยักษ์นะฮะเพื่อห่มตัวหลวงปู่ทวดด้วยผมไปอ่านในบิลบอร์ดซึ่งผมว่ามันก็น่าสนใจดีอ่ะคนเราแบบมันจะมีจุดทำบุญหลายๆอย่างหลายๆแบบแล้วผมว่าวัดนี้ก็เลือกจะใช้แบบนี้ซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันเข้าท่าดีนะสำหรับผมรู้สึกว่ามันเก๋ดีก็นะครับใช้เวลาไม่นานเลยบางทีเหมือนคุณจะเข้าห้องน้ำสักที่เนี่ยอันนี้แบบถ้าพูดแบบน่าเกลียดเลยนะเหมือนที่คุณมาเข้าแต่คุณได้เข้าวัดและคุณได้มาทำบุญโดยที่แบบไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายเลยเดินมุ่งเข้าขึ้นไปหาฐานหลวงปู่ทวดไหว้พระสักการะทุกเพียรแค่นั้นครับคุณได้ความสบายใจกลับมาคุ้มค่ามากๆเลยเวลาของคุณมีจำกัดดังนั้นคุณอย่าเสียเวลาเหล่านั้นด้วยการใช้ชีวิตแบบคนอื่นใช้ชีวิตแบบเราครับเอาตีไฟเราสั้นกับบุ๊คครับผมสิ่งที่เรามองเห็นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามองหาเอาตี้ไฟเราสั้นกับบุ๊คครับหัวหินทำบุญตรงนั้นใช้เวลาไม่นานมากครับไม่ถึงชั่วโมงเราไปต่อกันที่สวนน้ำวานานาวาครับผมที่นี่ผมเคยได้ยินชื่อมานานละรู้สึกว่าแถวนี้จะมีสวนน้ำเกิดขึ้นมากมายนะแต่รู้สึกว่าวานานาวาเนี่ยเป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยตอนนี้ครับผมเราจินตนาการไม่ออกหรอกคือผมนึกภาพออกไหมสวนน้ำตอนนี้ผม26แล้วอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอินแล้วมันเป็นสวนเล็กเล่นหรือเปล่าสวนสนุกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ทันทีที่เข้าไปครับเชื่อไหมครับคนวัยผมทั้งนั้นเลยครับแล้วก็วัยผู้ใหญ่ด้วยแปลกไหมสวนน้ำผมมีวัยอย่างนี้แล้วเป็นต่างชาติเนี่ยผมให้เลยเกิน 80% เนี่ยมาเล่นกันคุณสวนน้ำต่างชาติเนี่ยเขาทุกประเทศเนี่ยเขามีกันเยอะแยะไปหมดแล้วคุณลองคิดดูทำไมก็ถึงเลือกมาเที่ยวที่นี่ทำไมก็ถึงมาที่นี่ฮะถ้าที่นี่ไม่เจ๋งพอเขาจะมาหรอจริงไหมแล้วพอผมเข้าไปถึงเจ๋งจริงๆฮะด้วยตัวเครื่องเล่นแต่ละอย่างแต่ละจุดมีเซิร์ฟบอร์ดที่เขาเรียกว่าโฟนะฮะเล่นไม่ยากนะไอ้ที่เห็นในภาพเนี่ยผมเล่นครั้งแรกนะจริงๆที่พลิกตรงพลิกตัวเนี่ยคือด้วยความเข้าใจเราอย่าไปเก่งมันแล้วก็ลองเล่นดูผมว่าไม่ยากครับและสนุกเล่นแป๊บเดียวคุณได้เหงื่อลีนหมดทั้งตัวพลังงานคุณหมดแน่นอนสนุกมากๆอย่างแรกจัดหนักเลยครับผมเราเจอแคปซูลครับน่าสารภาพก่อนเป็นคนกลัวความสูงนะแต่พอเราเจอแคปซูลเนี่ยคุณนึกภาพ
เราไม่เห็นข้างล่างฮะเราเห็นแค่บรรยากาศข้างบนที่เขาเข้าไปในตัวแคปซูลแล้วล่วงลงมาแล้วก็เราได้ยินแต่เสียงครับผมก็คิดว่าแบบอ่ะนะคนเราแบบบางทีบิ้วคนอื่นเนี่ยลงเอ้ยทำมันตะโกนให้ดูน่ากลัวให้คนต่อไปไม่กล้าเล่นผมไม่คิดอย่างนั้นนะมันจะน่ากลัวแค่ไหนเพราะผมคำว่าสวนน้ำสำหรับบุ๊กเนี่ยบุ๊กนึกถึงสวนสนุกสวนเด็กเล่นอันนี้ที่คิดไว้แต่แรกเลยบอกตรงๆเราก็คิดว่ามันคงไม่น่ากลัวอะไรมากหรอกเด็กก็คงเล่นกันได้เชื่อไหมฮะลงมาขาสั่นแทบจะเล่นอันอื่นต่อไม่ได้เลยเรื่องจริงคือมันวิวมากพอผมลงมาผมเลยรู้สึกผมเลยถามตัวเองว่าทำไมมันวิวได้ขนาดนั้นผมเลยไปดูฮะไอ้ตรงเครื่องเล่นเนี่ยคุณนึกถึงภาพคุณกำลังตกตึกอะอย่างนั้นเลยครับถ้าเพิ่มความสนุกขึ้นนะครับหลังจากได้ดูอัลติไฟท์ทอสันเทปนี้แล้วเนี่ยไปเล่นชิ้นนี้ครับแล้วจงอย่าหลับตา ลืมตาเบิกตายกว้างๆครับคุณจะได้สัมผัสความสยองขวัญเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาบอกเขายืนยันเลยครับว่าเซฟตี้แน่นอน 100% เพราะว่าของทุกชิ้นเนี่ยได้มาตรฐานแบบระดับโลกครับผมส่วนที่2ผมมาเล่นอันข้างๆนะฮะบอกเลยว่ายึกยักอยู่นานมากเพราะว่าเจออันแรกไปก็ท้อแล้วแล้วอันเนี้ยคือมันไม่มีท่อครับมันจะเห็นแบบบรรยากาศโล่งๆเลยจะเห็นเลยว่ามันสูงมากกัดฟันครับลองเล่นดูเพื่อภาพที่สวยๆอยากให้ทางบ้านได้ชมกันแต่บุ๊กขอหลับตานะลงมาแบบหลับตานะครับแต่รู้สึกว่ามันจะระยะทางตอนลงแล้วมันจะสนุกตอนที่เรากระทบน้ำครับแล้วกระแทกน้ำตะกิ๊กๆๆไปเรื่อยๆมันจะไกลกว่าอันแรกครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะดิ่งมากกว่าแต่ว่าความหวิวอะจะน้อยกว่าลองดูผมว่ามันก็เจ๋งทั้งสองอันเลยนะสำหรับเครื่องเล่น2อันนี้ต่อมาครับเราไปตรงห่วงยางรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอันนึงนะครับมันจะมีแบบกว้างกับแบบยาวเขาพูดกันอย่างนี้นะที่ผมได้ยินผมก็ลองเล่นดูผมก็คิดว่ามันน่าจะแบบไม่ยากอะไรมีเพื่อนร่วมเล่นด้วยตั้ง6คนคุณครับมันไหลมาช้าๆเราเล่นแบบรู้สึกเล่นแบบกว้างก่อนมันไหลมาช้าๆแต่พอถึงจุดไฮไลท์ของเขาเนี่ยเสียวมากครับขึ้นมาแบบผมว่า90องศาคือแบบความรู้สึกเราเหมือนจะล่วงแต่มันไม่ล่วงเพราะว่ามันห่วงมันจะเทกลับมาพอไปอีกฝั่งนึงเราก็จะเหมือนจะล่วงอีกมันก็เทกลับมาอีกก็ตัวเบาเลยนะวิวแล้วก็โอ้โหเจอฝรั่งด้วยนะนั่งชุดนั้นนิวซีแลนด์เราคนไทยนะผู้ชายด้วยก็ พยายามจะทำแมนเต็มที่แล้วแต่ก็ดูสีหน้าของผมเองว่าผมทำได้แค่นั้นจริงๆเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนกลัวความสูงด้วยครับแก้ตัวฮะมาเล่นอันยาวต่อชุดเดิมเลยฮะนัดกันมาเจอกันชวนกันมาต่อฮะอันยาวเนี่ยระยะทางเขาจะยาวกว่าแต่พอจุดพีคเขาเนี่ยผมว่ามันก็ได้อารมณ์อีกแบบนึงนะมันได้ความหวิวว่าต่อเนื่องแบบนานกว่าแต่ผมว่าอันกว้างเสียกว่าแต่ละคนผมเชื่อว่ารู้สึกไม่เหมือนกันลองไปสัมผัสมันเองนะแล้วจะรู้ว่าแบบไหนมันใช่สำหรับคุณท้ายครับก็ไปแบบง่ายๆรีแลกซ์ที่ทะเลเป็นคลื่นนะฮะรู้สึกว่าโคโค่นัทมั้งโคโค่นัทบีชครับผมเขาจะมีด้านข้างครับด้านข้างเขาจะเหมือนเป็นเหมือนแบบบังกะโล
เป็นแบบให้จุดพักผ่อนนะแต่ว่าไม่ได้ว่าใครเข้าก็ได้นะอาจจะต้องแบบว่าซื้อบัตรซื้อตั๋วหรือว่าสั่งอาหารอะไรอย่างนี้ถึงเข้าไปได้รู้สึกว่ามีที่ชาร์จที่อะไรด้วยตรงนั้นก็เป็นจุดนึงที่สำหรับพักผ่อนดีแล้วผมชอบที่นี่อย่างนึงอ่ะคนอื่นฝนตกเซ็งหรือเปล่าผมไม่รู้แต่สำหรับผมเนี่ยเรามาเที่ยวสวนน้ำเราไม่กลัวเปียกอยู่แล้วครับพอฝนตกมาเนี่ยมันได้ความรู้สึกที่มันสุดอ่ะมันสุดมากขึ้นอ่ะเราเปียกตลอดเวลาเรามาที่นี่เพื่ออะไรเรามาเพื่อหนาวอยู่แล้วฮะมันได้ความรู้สึกเหล่านั้นหมดเลยอ่ะจังหวะดีจริงๆอ่ะที่ฝนตกชอบมากๆการถ่ายทำอาจจะลำบากขึ้นแต่ความสนุกในการเที่ยวที่นี่เนี่ยมันมากขึ้นมากๆเลยเจ๋งจริงๆฮะแล้วลองดูแล้วก็ขึ้นอย่างที่ผมบอกด้านข้างสวยแล้วใช่ไหมพอลงน้ำไปมันจะลึกขึ้นไปเรื่อยๆครับคุณไม่ต้องกลัวว่าลูกหลานลงมาเนี่ยจะจมเลยเพราะว่ามันจะระยะทางยาวมากครับมันค่อยๆไต่ระดับไปแล้วก็จะมีการ์ดเนี่ยคอยดู security เนี่ยอยู่ข้างสระตลอดเวลามาที่นี่เซฟความปลอดภัยได้ 100% นะสำหรับผมมองว่าดีเลยแหละสำหรับการเที่ยวสวนน้ำครั้งแรกของผมแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติของผมไปเลยว่าสวนน้ำคือสวนเด็กเล่นไม่ใช่ฮะมันเป็นสำหรับของทุกเพศทุกวัยครับเจ๋งมากๆครับวานานาวาลองมาดูครับผมใกล้ๆนี่เองของหินชีวิตคนเราจะดีขึ้นครับถ้าเรารู้จักปล่อยวางอย่าให้ความรู้สึกเลวร้ายเนี่ยมาทำร้ายคุณคำนี้ผมว่ามันใช่สำหรับการไปเที่ยวหรือไปผ่อนคลายนะและหลายคนเนี่ยตั้งใจว่ามาเที่ยวหลายคนอกหักฮะมาเที่ยวทะเลถามว่าชีวิตดีขึ้นจริงหรอไม่หรอกครับผมว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกของคุณคุณมาที่ต่อให้สวยแค่ไหนเพื่อนเยอะแค่ไหนคุณก็จะเหงาถ้าคุณคิดถึงใครสักคนผมว่ามันอยู่ที่จิตใจของเราอย่างที่ผมบอกครับอย่าให้ความรู้สึกเลวร้ายมาทำร้ายคุณบางทีคุณอยู่ในที่ที่มันแบบควรจะเป็นความสุขสุดยอดแล้วหรือเป็นที่ที่หลายๆคนไม่มีโอกาสได้มาพบได้มาเจอคุณได้มีโอกาสตรงนั้นควรจะเก็บเกี่ยวมันนะไม่ใช่แบบมานั่งสังกตายผมว่ามันไม่ใช่ฮะคือเราจะประทับใจกับที่ไหนได้อย่างเช่นเราเน้นถึงหัวหินเราไปสวนน้ำที่ดีที่สุดเราก็ต้องไปที่พักที่เรารู้สึกว่ามันเจ๋งที่สุดและมันใช่สำหรับเราที่สุดเรามาที่นี่ครับมิลานโอหัวหินมิลานโอหัวหินคืออะไรหลายๆคนขับรถผ่านแล้วไม่เคยเซิร์ชอะไรมาก่อนเลยอาจจะไม่เจอเพราะเขาอยู่ในซอยที่ค่อนข้างจะเข้ามาลึกนิดนึงฮะเป็นซอยเข้ามาลึกนิดนึงใครมาผมแนะนำให้เซิร์ชใน Google ก็ได้นะฮะบอกมาหัวหินมิลานโอหัวหินก็จะเจอทำไมต้องมาลึกขนาดนี้ครับมันเหมือนนิวแลนด์นะคือเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยในซอยที่แบบดูแคบๆดูเหมือนไม่มีอะไรครับพอเข้ามาในตัวรีสอร์ทเนี่ยเฮ้ยมันมีอย่างนี้อยู่ตรงนั้นด้วยเหรอนึกภาพไหมข้างทางยังดูไม่ได้ดีขนาดนี้เลยคุณมาคนเดียวเดี๋ยวคุณมา2คนคุณก็ไม่เหงากลับไปและที่นี่มันแปลกอย่างที่ผมย้ำเลยผมบอกว่าคนเรามาถึงที่พักใช่ไหมเพื่อเก็บกระเป๋าแล้วก็รีบออกไปเที่ยวกันแล้วก็กลับมาทีเพื่อนอนแล้วก็ตื่นเช็คเอาออกที่นี่ไม่ฮะและหลายคนอาจจะตั้งใจแบบนั้นตอนแรกผมก็ตั้งใจแบบนั้นนะแต่พอมาถึงมันต้องหยุดอ่ะมันต้องลงมาเล่นน้ำที่นี่ก่อนมันต้องมาเสร็จมาใช้เวลากันบางคนนี่เพลินไม่ออกไปข้างนอกเลยนะจบที่นี่เลยได้ความสนุกครบถ้วนแต่สระเนี่ยปิด4 ทุ่มเนี่ยผมว่ามันก็เต็มอิ่มแล้วมันพอควรคุณลองนึกภาพถ้าคุณไม่เล่นน้ำแล้วมีคนมาเล่นน้ำอยู่ตอน4 ทุ่มคุณก็คงนอนกันไม่ได้ใช่ไหมมันก็คือส่วนรวมอยู่ดีแต่ว่าผมว่า4 ทุ่มเนี่ยดึกนะบางที่เนี่ย2 ทุ่มก็คือฟ้ามืดเขาก็หยุดกันแล้วอ่ะนี่ได้ถึง4 ทุ่มเลยหลายๆเนี่ยครับหัวหินบางทีไม่ต้องไปถึงหาดลึกครับบางทีเที่ยวแค่ต้นหัวหินเนี่ยก็เต็มนะผมว่ามันก็สนุกละ
แล้วมันใกล้กรุงเทพผมว่าคุณถ้าอยากเต็มยิงมาหลายๆรอบก็ได้แต่ว่าถ้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมที่มิลานโน่นะหัวหินและเจ๋งมากๆตอนกลับมาจากกิจกรรมเมื่อวานเนี่ยผมก็กลับมาที่นี่นะมาเล่นน้ำกันต่อสนุกมากๆครับพออิดโรยนอนหลับสบายตื่นเช้ามาไม่ต้องรอเลยครับ 7:00 ถึง 10:00 ครับ3ชั่วโมงเลือกเวลาลงมารับประทานได้เลยนะครับอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมาเป็นเซตด้วยมีเป็นเซตก็อย่างแรกเนี่ยที่ผมชอบเลยที่ผมสั่งเนี่ยก็จะมีเบรกฟาสต์มีข้าวต้มปลานะฮะมาคู่กันอาหารไทยอาหารฝรั่งใช่ไหมก็เก๋ๆนะและที่สำคัญนะฮะมีอีกเยอะมากมีสปาเกตตี้มีบัวลอยมีขนมหวานนะฮะแต่ผมชอบสแน็คบาร์ที่นี่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเวลาเรากินอะไรมันมีท็อปปิ้งเพิ่มเนี่ยมันทำให้เราเอนจอยอาการรับประทานมากขึ้นนะแล้วแม่ครัวน่ารักมากออกมาถามตลอดเอาอะไรเพิ่มไหมนี่ฮะการดูแลก็ค่อนข้างดีแนะนำครับผมนี่เบรกฟาสต์อย่างแรกก็จะมีไข่ดาวไส้กรอกเบคอนแฮมก็แล้วแต่เลือกกินเลยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเนี่ยฮะเบคอนที่มันแห้งๆเนี่ยเบคอนต้องทอดแห้งๆอย่างเงี้ยจริงๆถ้าไม่แห้งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแม่ครัวไม่เจ๋งจริงแต่ที่แห้งอ่ะเกรียมเลยเกรียมแบบไม่ไหม้กำลังดีเจ๋งมากครับผมเอาละครับนอกจากเมนูแรกไปแล้วนะที่เป็นเบคฟาสต์ใช่ไหมมาคู่กับข้าวต้มครับนี่ฮะซิกเนเจอร์ของเขาสปาเกตตี้ซอสพาสต้าฮะหลายๆคือความเป็นอิตาเลียนเราจะต้องนึกถึงพาสต้าคาโบนาร่าแต่ที่นี่เนี่ยพาสต้าของเขาเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดเลยนะซิกเนเจอร์ของเขาเลยแม่ครัวเนี่ยเจ๋งมากๆผมว่ารับประทานคู่กับน้ำเปล่าตรงด้านบาร์นะเขาจะมีน้ำฝรั่งด้วยนะตอนแรกปกติเนี่ยผมไปเนี่ยผมจะเห็นส่วนใหญ่เป็นน้ำส้มตามที่ทั่วไปนะแต่ที่นี่เขามีน้ำฝรั่งซึ่งถูกใจผมมากเพราะฝรั่งเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีมากที่สุดกินแก้หวัดได้เวลาคุณแบบกลางคืนแฮงเอาท์อะไรมาเล็ดให้ละมานี่ฮะเติมวิตามินซีตอนเช้าร่างกายคุณก็จะเฟรชขึ้นแล้วก็แข็งแรงสู้กับกิจกรรมวันใหม่ได้เลยนี่ครับแนะนำสปาเกตตี้ซอสพาสต้าซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยครับมิลานโน่เอาละครับตอนนี้เรามาถึงของหวานจริงๆมีมากกว่านี้ครับแต่ว่า2อันนี้เป็นทีเด็ดของเขาเลยซิกเนเจอร์สำหรับของหวานนะด้านแรกนะฮะบัวลอยไข่เค็มครับบัวลอยไข่เค็มมะพร้าวอ่อนเป็นต้องเป็นมะพร้าวอ่อนด้วยนะคือมันมาเซตเนี้ยมันจะคู่กันแล้วดูฮะเนื้อบัวลอยตักกันให้เห็นความเด้งมั้ยคือเนื้อบัวลอยที่เราเห็นตามทั่วไปนะฮะเขาจะเป็นแป้งขาวๆแล้วค่อนข้างจะแบบเราจะดูออกเลยผมเชื่อว่าเพื่อนทางบ้านเนี่ยก็สามารถแยกแยะได้ว่าความปานีตแล้วก็ความข้นของน้ำเขาเนี่ยเห็นไหมฮะอร่อยมากๆหวานแต่สำหรับอีกคนหนึ่งไม่ชอบขนมไทยใช่ไหมอยากลองขนมหวานแบบต่างชาติบ้างนี่ครับบานาน่าเลมอนซอสน่ากินไหมตอนแรกผมมาผมนึกว่าเป็นแป้งเป็นอะไรนะแต่นี่คือกล้วยรู้สึกว่าเขามาทอดแต่ผมขอลองอันนี้ผมอยากลองจริงอัน
ที่บอกเลยว่าต้องแนะนำจริงๆนะครับบานาน่าซอสบานาน่าเลมอนซอสคือเขาเหมือนกล้วยทอดนะแต่เป็นกล้วยทอดแบบเย็นๆอ่ะเฮ้ยปกติเราจะกินแบบรู้สึกเหมือนร้อนๆใช่ไหมแต่นี่เป็นแบบเย็นๆเย็นในปากเลยกล้วยนี่คือแบบไม่เละนะฮะบอกเลยไม่เละเดี๋ยวผมให้ดูกล้าเปิดให้ดูฮะนี่ฮะเห็นนะฮะเนี่ยกล้วยไม่เละฮะคือทอดกำลังดีไม่ได้ทอดแบบชุยๆนะฮะแล้วเขามาคู่กับไอศครีมนะแกเลียนลงตัวมากอันนี้แนะนำจริงซอสเลมอนไม่หวานเกินไปฮะกำลังดีแบบเปรี้ยวอมหวานแจ๋วมากครับ